คะไม่ยากเดี๋ยวมาดูกันต่ออ่ามาดูแบบฝึกค่ะนักเรียนวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทําด้วยนะคะมาแสดงวิธีทํากันนะคะหนูๆๆเดี๋ยวหมดไปตรงนี้จงหาผลบวกนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่าง36บวก12บวก24นะคะวิธีทำ36 3อยู่ในหลัก10ใช่ไหมคะมีค่า30 6อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ6บวกด้วย12อันนี้12ก็อีกจำนวนหนึ่ง1อยู่ในหลักอะไรคะหลัก10มีค่าเท่ากับ10 2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2ต่อไปนะคะบวกด้วย24จำนวนที่3นะคะ2อยู่ในหลักอะไรคะหลัก10มีค่า20 4อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4นักเรียนทราบแล้วนักเรียนก็ตั้งเลขให้ตรงหลักกันนะคะว่าเลขจำนวนใดอยู่ในหลักอะไรหลักหน่วยหลัก10นักเรียนก็ตั้งเลขให้ตรงหลักกันหลักหน่วยก็ตรงกันหลัก10ตรงกัน3จำนวนจากนั้นขีดเส้นใต้จำนวนที่เท่าไหร่เลยคะจำนวนที่3เลยเครื่องหมายบวกมีกี่เครื่องหมายคะเครื่องหมายเดียวใช่ไหมคะให้ตรงจำนวนที่เท่าไหร่คะ2ถึงกลางพอดีเลยเอียงมาทางด้านขวามือเครื่องหมายบวกนะคะทีนี้ก็บวกหลักอะไรก่อนคะบวกหลักหน่วยจำนวนในหลักหน่วยมีอะไรบ้างคะบวกกันตอบดังๆค่ะลูกมีจำนวนอะไรบ้างคะหลักหน่วยคะ6บวก2บวก4 3จำนวนนี้มี2จำนวนใดบ้างบวกกันแล้วเท่ากับ10ต้องเรียนบวกกันก่อนเลยค่ะ6 6บวก4ค่ะ6บวก4เท่ากับ10จากนั้นนำ10ไปบวกกับ2 10บวก2เป็นเท่าไหร่คะ12 12นี่เลขกี่หลักคะ2หลักต้องมีการทดจากหลักหน่วยไปหลัก10เอ้าเขียนอะไรในหลักหน่วยคะเขียน2ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10จำง่ายๆว่าเลขอะไรหลักหน่วยล่ะก็นำไปใส่เลยสองนี่หลักหน่วยก็ใส่ที่หลักหน่วยส่วนที่ครบ10ก็ไปทดที่หลัก10หรือใส่ตัวหลังทดตัวหน้าถามจากนั้นก็รวมจำนวนในหลัก10ค่ะอะไรคะจำนวนในหลัก10บวกกันลูก3บวก1ได้เท่าไหร่คะได้4 4บวก2เป็น66บวกที่ทดอีก1เป็น7เขียน7ในหลัก10นะคะข้อนี้ก็ตอบ72ค่ะยากไหมคะไม่ยากใครว่าไม่ยากคะไม่ยากทำได้ไหมคะทำได้ลองทำดูนะคะข้อที่1เอาเลยค่ะข้อที่1อ่านจบพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมกันเลยค่ะ46จ้า46บวก26บวก16 3จำนวนนะคะจำนวนแรก46เอ้านักเรียนคะ4อยู่ในหลักอะไรคะหลัก10มีค่าเท่าไหร่คะตะวันมีค่าเท่าไหร่คะ40 6หลักอะไรคะนักเรียนหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6ต่อไปค่ะบวกด้วย26ค่ะ2หลักอะไรคะแสนหนูแสนหลัก10มีค่า20 6ล่ะคะหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6ต่อไปค่ะบวกจำนวนที่3อีกก็คือ
16 1หลักอะไรคะ1หลัก10มีหลัก1หลัก10ถ้ามีค่าเท่ากับ10 1 10นะคะหรือ10 6หลักอะไรคะ6หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ้าวทีนี้นักเรียนตั้งเลขให้ตรงหลักกันเลยค่ะนักเรียนบวกกันก่อนนะเครื่องหมายบวก1เครื่องหมายนะคะอยู่ทางด้านขวามือของจำนวนที่2นะคะลองหาผลบวกกันดูเขียนโจทย์ลงไปแล้วก็วิธีทำค่ะเรียบร้อยนะคะลูกที่ใจบวกลบนะรู้ให้รู้เข้า
ตอบเท่าไหร่คะอ้าวไหนกลุ่มที่1บอกว่า88เลยคะกลุ่ม2ล่ะคะ88เลยคะอ้าวมาดูกันบวกจำนวนในหลักอะไรก่อนคะนักเรียนหลักหน่วยมีจำนวนอะไรบ้างคะบวกกันอะไรคะ6บวก6บวก6สามจำนวนเลยใช่ไหมคะมีสองจำนวนใดบ้างบวกกันแล้วเท่ากับ10มีไหมคะไม่มีเลยไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็เอา6บวก6ก่อนเลย6บวก6เป็นเท่าไหร่คะ1212ใช่ไหมคะ12บวก6เป็นเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่คะก็เป็น18 18นี่ผลบวกเลขกี่หลักคะ2หลักต้องมีการทดจากหลักหน่วยไปหลัก10อ้าวแมทธิวเขียนอะไรในหลักหน่วยคะเขียน8ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10หรือใส่ตัวหลังทดตัวหน้านะคะจากนั้นก็ไปหาผลบวกในหลัก10ต่อใช่ไหมคะเอาหลัก10อะไรบวกกันบ้างจำนวนอะไรคะจำนวนในหลัก10ค่ะ4บวก2บวก1บวกที่ทดอีก1ใช่ไหมคะเรา2จำนวนบวกกันก่อนค่ะ4บวก2ได้เท่าไหร่คะ6 6บวก1เป็น7 7บวกที่ทดอีก1เป็น8เขียน8ในหลัก10 8นี่คือ80นะคะ80นะคะอยู่ในหลัก10ก็มีค่า80ใครตอบอย่างนี้บ้างคะข้อนี้มีการทดจากหลักหน่วยไปหลัก10เพราะว่าผลบวกในหลักหน่วยเป็นเลข2หลักนะคะข้อนี้ก็ตอบ88นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูตรวจให้เองนะคะเดี๋ยวส่งคุณครูนักเรียนไม่ต้องตรวจเองนะคะต่อไปข้อที่1เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาดูข้อที่2กันเลยข้อที่2จดว่าอย่างไรคะนักเรียนยี่สิบห้าบวก15บวก54นะคะ25นี่เลขกี่หลักคะ2หลักเลขอะไรอยู่ในหลักหน่วยทราบไหมคะเลขอะไรคะเลข5เลขอะไรอยู่ในหลัก10คะ2ต่อไปค่ะบวกด้วย15ค่ะเลขอะไรอยู่ในหลักหน่วยคะเลข5เลขอะไรอยู่ในหลัก10คะเลข1นะคะ2จำนวนแล้วนะคะต่อไปค่ะบวกอีกจำนวนนึงค่ะจำนวนที่3ค่ะบวกด้วย54ค่ะเลขจำนวนใดอยู่ในหลักหน่วยคะ4เลขจำนวนใดอยู่ในหลัก10คะเลข5เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องตั้งเลขให้ตรงหลักกันนะคะหลักหน่วยก็ตรงหลักหน่วยหลัก10ตรงหลัก10ทั้ง3จำนวนนะคะแล้วก็เครื่องหมายบวก1เครื่องหมายนะคะนักเรียนตรงจำนวนที่2นะคะเครื่องหมายบวกอยู่ทางด้านขวามือจำนวนที่2นะคะขีดเส้นใต้จำนวนที่3 1เส้นเราบวก3จำนวนเข้าด้วยกันนะคะขีดเส้นใต้จำนวนที่3 1เส้นนักเรียนบวกกันเลยค่ะดูให้ดีบวกหลักอะไรก่อนคิดเลยนะคะลูกบวกกันรวมฝึกฝนทบทวนความคิดกว้างไกลเนื้อหนึ่งมีดินสอสองแท่งน้ำจอยมีดินสอสองแท่งทั้งสองคนมีดินสอรวมกันสี่แท่งมาเธอฉันนู้เปลี่ยนรูปลบในนานจะพบวิธีเข้าใจบวกลบนั้น
เรียบร้อยไหมคะใครเรียบร้อยแล้วอ้าวใครยังไม่เรียบร้อยไม่มีเลยใช่ไหมคะปลายทางก็คงเช่นกันนะคะอ่านักเรียนมาดูกันเลยค่ะบวกหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยหลักหน่วยไหนบอกคุณครูก่อนหลักหน่วยมีจำนวนอะไรบ้างคะบวกด้วย4 5บวก5บวก4อ้าว2จำนวนใดบ้าง2จำนวนใดบ้างบวกกันแล้วเท่ากับ10มีไหมคะมีเอาบวกกันก่อนเลยค่ะอะไรคะ5บวก5 5บวก5เท่ากับ10จากนั้นนำ10ไปบวกกับ4เป็นเท่าไหร่คะ14 14เลขกี่หลักคะ2หลักต้องมีการทดบวกกันแล้วผลบวกในหลักหน่วยเป็นเลข2หลักต้องมีการทดทดจากหลักอะไรเป็นหลักอะไรคะหลักอะไรคะหลักหน่วยไปหลัก10อ้าวนะคะเขียนอ้าวเขียน4ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10ใส่ตัวหลังทดตัวหน้าใส่หลักหน่วยทดไปหลัก10ต่อไปค่ะบวกจำนวนในหลักอะไรต่อคะหลัก10จำนวนในหลัก10มีจำนวนอะไรบ้างบวกกัน2บวก1บวก5บวกที่ทดอีก1อ้าวต้องค่อยๆบวก2จำนวนก่อน2บวก1ก่อนค่ะ2บวก1ได้3อ้าว3ไปบวก5เป็นเท่าไหร่คะ8ต่อไป8บวกที่ทดอีก1เป็นเท่าไหร่คะ9เขียนอะไรในหลัก10คะเขียน9ในหลัก10ถูกไหมคะตอบเท่าไหร่คะ94ตอบขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยตอบ94นะคะใครถูกบ้างคะใครถูก2ข้อเลยเก่งมากค่ะใครถูกข้อเดียวนักเรียนดูในวิชวลนิดนึงนะคะฝากกันบ้านนิดนึงหน้า54ค่ะนักเรียนเมื่อวานนักเรียนทำมาหรือเปล่าคะวันนี้ฝากเมื่อวาน3ข้อนี้ใช่ไหมคะหน้า54วันนี้ฝากอีก3ข้ออีกหน้า54เช่นเดิมข้อ4ข้อ5ข้อ6การบวกจำนวน3จำนวนเข้าด้วยกันนะคะกลับเป็นไงคะการบวกจำนวน3จำนวนก็มีวิธีการเดียวกันกับการบวกจำนวน2จำนวนก็คือบวกเลขหลักเดียวกันเข้าด้วยกันนะคะระบุหลักหน่วยก่อนแล้วก็ไปบวกหลัก10ถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็นเลข2หลักต้องมีการทดจากหลักหน่วยไปหลัก10นะคะค่ะแล้วก็เวลาบวก3จำนวนนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าเครื่องหมายบวกเวลาเราแสดงวิธีทำมีเพียงเครื่องหมายเดียวเราจะไว้ที่ตรงจำนวนที่2นะคะทางด้านขวามือนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้จำนวนที่3 1เส้นนะคะเพราะว่าเราบวกสายจำนวนเข้าด้วยกันทีเดียวกันเลยนะคะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ